เลยนะครับมาดูความประทับใจที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเมื่อคุณแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ปี2022คนล่าสุดนี้นะครับได้เข้าพบกับรุ่นพี่อย่างพี่ปุ๋ยพรทิพย์นะครับซึ่งเธอก็เป็นนางงามจักรวาลคนที่2ของไทยก็ให้คำแนะนำเลยครับว่าจะทำอย่างไรให้เราสามารถที่จะคว้ามงสามมาให้ประเทศไทยให้ได้เดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศน่าประทับใจพร้อมกันนะครับใน TNN บันเทิงครับเมื่อวานนี้แอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2022พร้อมด้วยรองทั้ง4คนเข้าพบปุ๋ยพรทิพย์ณฮิรัญกนกไซมอนนางสาวไทยประจำปี2531และเป็นนางงามจักรวาลหรือมิสยูนิเวอร์สปี1988ที่เดินทางกลับประเทศไทยทั้งคู่สวมกอดกันก่อนที่ปุ๋ยพรทิพย์จะกล่าวว่ารู้สึกภูมิใจในตัวแอนนาโดยแอนนาเปิดใจกับสื่อมวลชนว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เจอรุ่นพี่นางงามปุ๋ยพรทิพย์และได้รับคำแนะนำหลายอย่างในการเตรียมตัวเป็นตัวแทนคนไทยไปประกวดมิสยูนิเวอร์สช่วงปลายปีนี้เพื่อคว้ามงกุฎจักรวาลที่3ให้คนไทยซึ่งเคล็ดลับสำคัญที่ได้รับคือต้องมีความมั่นใจพร้อมชี้แนะว่าภาษาไม่ใช่เรื่องสำคัญถ้ามั่นใจภาษาไหนให้พูดภาษานั้นแต่เธอจะใช้เวลาที่เหลือเตรียมตัวและพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อคนไทยทุกคนนอกจากนี้เธอยังมีความสนใจเรื่องการให้ความสำคัญกับด้านการศึกษาเช่นเดียวกับปุ๋ยพรทิพย์ด้วยคือพอเรามาประกวดมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์อ่ะเราทำเพื่อตัวเราเองด้วยแต่ว่าพอมาครั้งนี้การไปเวทีระดับโลกเราทำเพื่อทุกคนเลยเรามีความกดดันสุดท้ายพี่ปุ๋ยบอกเลยค่ะว่าอยากให้ enjoy ในทุกๆโมเมนต์แล้วคุณจะไม่กดดันถ้าคุณเตรียมตัวทุกอย่างไปได้ดีพอแล้วคุณก็จะมีความมั่นใจในทุกๆอย่างที่คุณทำแล้วก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้ค่ะที่จริงแอนนาอยากพัฒนาในทุกๆเรื่องนะคะนอกจากเรื่องภาษาแล้วเพราะแอนนาเชื่อว่าในทุกๆเรื่องที่จะสามารถเป็นมิสยูนิเวอร์สได้เนี่ยไม่มีด้านไหนเลยที่แอนนาจะเต็มร้อยไปทุกๆเรื่องเราสามารถพัฒนาได้เรื่อยๆการพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วเราสามารถเรียนรู้ได้เรื่อยๆก็อยากจะเป็นเดอะเบสเวอร์ชันที่จะไปประกวดบนเวทีระดับจักรวาลเหมือนกันค่ะพี่ปุ๋ยชื่นชมแอนนาว่าคือแอนนาผ่านหลายๆเรื่องมาได้เยอะมากแล้วในเรื่องแค่การไปประกวดเวทีระดับโลกพี่ปุ๋ยมั่นใจในตัวแอนนาว่าแอนนาจะสามารถทำได้พี่ปุ๋ยก็ให้กำลังใจแล้วก็ชมเราว่าเราน่ารักมาก มันเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้แอนนาคว้ามงนี้มาได้เพราะว่าการเป็นเนเชอรัลของเราการตอบคำถามของเราขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ